ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคุก3อดีตกปปส.ขัดขวางการเลือกตั้งตัดสิทธิการเมืองโวยไร้แกนนำเหลียวแลศาลขั้นต้นพิพากษา3อดีตแกนนำกปปส.ขัดขวางเลือกตั้งตัดสินจำคุก1ปีรับสารภาพลดเหลือ6เดือนรออาญา2ปีปรับคนละ 10,000 ตัดสิทธิการเมือง5ปีขณะที่1ในแกนนำเตรียมยื่นอุทธรณ์ที่ศาลจังหวัดตรังได้นัดอ่านคำพิพากษา3อดีตแกนนำกปปส.จังหวัดตรังประกอบด้วยนายสุภัสสังประดิษฐ์อายุ61ปีจำเลยที่1นายสมรักเมืองนกอายุ52ปีจำเลยที่2และนายศักดิ์สฤทธิ์ศรีประสาทอายุ56ปีจำเลยที่3ซึ่งถูกอัยการจังหวัดตรังเป็นโจทยื่นฟ้องในข้อหาร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดตรังเหตุเกิดเมื่อวันที่26มกราคม2557ณโรงยิมเนเซียมสนามกีฬาทุ่งแจ้งโดยทั้ง3คนเดินทางมารับฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองพร้อมกับนายมาโนชูสุวรรณทนายความทั้งนี้ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติเกิดความเห็นต่างทางการเมืองเกิดกลุ่มการเมืองต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวโดยจำเลยทั้ง3คนได้นำมวลชนไปปิดประตูไม่ให้ประชาชนและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าไปด้านในซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยศาลได้พิพากษาจำคุกคนละ1ปีปรับคนละ 20,000 บาทแต่ทั้ง3คนให้การรับสารภาพโทษจำคุกลดลงเหลือคนละ6เดือนปรับ 10,000 บาทโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีควบคุมความประพฤติ1ปีบำเพ็ญประโยชน์24ชั่วโมงและตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีด้านนายศักดิ์สฤทธิ์กล่าวว่าพอใจกับการตัดสินของศาลถือว่าศาลเข้าใจในบริบททางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ส่วนตัวสำหรับคำพิพากษาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีตนเองเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกตนต้องถูกดำเนินคดีในชั้นศาลในคดีขัดขวางการเลือกตั้งและขัดขวางการรับสมัครการเลือกตั้งคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเคลื่อนไหวของประชาชนคือนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองที่เข้าไปนั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้มีหลายคนแต่ไม่มีใครโทรศัพท์มาสอบถามหรือให้ความช่วยเหลือใดๆดังนั้นต่อไปจะเคลื่อนไหวใดๆทางการเมืองจะต้องคิดให้รอบคอบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ